นี่คือวาในวันจันทร์ถึงศุกร์รับบทนักวิจัยสาวท่านหนึ่งนะคะและนี่ก็คือว่าในฐานะคอนเทนต์ครีเอเตอร์แล้วก็ยูทูบเบอร์ตัวเล็กคนหนึ่งนะคะก็วันนี้เนี่ยจะมาแชร์ให้ฟังว่า1วันของการเป็นยูทูบเบอร์เนี่ยมันต้องทำอะไรยังไงบ้างนะคะว่าทำทุกอย่างเองตั้งแต่วางแผนคอนเทนต์ตัดต่อถ่ายคลิปนะคะทำทุกอย่างทั้งหมดด้วยตัวเองก็ไม่มีใครขอมาแต่ว่าอยากทำคิดว่าน่าจะสนุกดีนะคะเดี๋ยวไปดูกันเลยมาเริ่มต้นเช้าอันสดใสนะคะด้วยการขับรถออกไปทำงานนอกสถานที่นะคะสังเกตได้ว่าง่วงมากเพราะว่าปกติวันเสาร์ที่จะตื่นสายนะคะแต่ว่าถ้าวันเสาร์อาทิตย์ไหนที่เรารู้สึกว่าเฮ้ยอยากจะทำงานอยากจะทำ YouTube อยากจะถ่ายคลิปนะคะเสาร์อาทิตย์เนี่ยเป็นโอกาสเดียวที่จะได้แบบโฟกัสกับการถ่ายงานนะคะแล้วก็ระหว่างอาทิตย์เนี่ยเราจะได้ตัดต่อนะถึงแล้วทุกคนร้อนมากอ๋อประเทศไทยในเดือนเมษายนนะคะอย่างที่บอกว่าวันนี้มาถ่ายงานนอกสถานที่นะคะก็คือไม่ใช่อะไรอยากจะแบบเปลี่ยนบรรยากาศการทำงานแล้วก็แบบอยากทำคลิปที่มันมีควอลิตี้ที่ดีขึ้นให้กับทุกคนนะสภาพตอนนี้ดูไม่จืดเลยร้อนมากทุกคนนี่ขนาดแบบเดินมาไม่ไกลมากนะเหงื่อออกเหมือนอาบน้ำอ่ะก็อาจจะเป็นแบบฟิลให้ดูชีวิตจริงเบื้องหลังละกันเนาะว่าทำอะไรยังไงบ้างอาจจะมีประโยชน์กับคนที่อยากจะเริ่มต้นทำช่องของตัวเองนะคะมีโทรศัพท์เครื่องนึงเนี่ยค่ะตั้งกล้องมีไมค์อันเล็กๆเริ่มต้นก็สามารถเริ่มทำช่องได้แล้วนะคะอยากจะพาเดินดูรอบๆสตูดิโอเล็กน้อยนะคะว่าสตูดิโอที่เรามาครึ่งวันนะ5ชั่วโมงก็ประมาณ 1,000 บาทนะคะมีห้องแบบน่ารักมากแสงเข้าดีมากน่าจะได้ถ่ายวิดีโอหลายๆคลิปเก็บไว้นะคะเดี๋ยวเราจะแต่งหน้าไปด้วยนะคะอุ้ยมีทิชชู่ติดตรงนี้เดี๋ยวจะแต่งหน้าไปด้วยแล้วก็คุยกับทุกคนไปด้วยนะคะเริ่มต้นมาทำ YouTube ได้ยังไงเนาะคือมันเกิดจากความชอบทุกคนคือเราจำได้ว่าทุกคนน่าจะเคยเรียนวิชาหนึ่งที่อาจารย์จะสอนเราตัดต่อเบื้องต้นใช่ไหมมันจะเป็นแบบโปรแกรมชื่ออะไรวะจำไม่ได้แล้วโปรแกรมฟรีที่มากับคอมพิวเตอร์เราสมัยนั้นนะเริ่มเอารูปมาประกอบกับเพลงต่างๆแล้วก็เอ็กซ์พอร์ตออกมาเป็นวิดีโอนะว่าจำได้ว่าว่าชอบวิชานั้นมากคุณพ่อจะชอบถ่ายรูปแล้วก็เขาก็จะมีแกดเจ็ตอะไรของเขานะเราก็แอบใช้ของเขาบ่อยๆเริ่มตั้งแต่กล้องคอมแพคตัวเล็กๆนะคะถ่ายวิดีโอพอเริ่มมาอยู่มัธยมก็จะมีพวกวิชาที่แบบคุณครูสั่งกันบ้านมาให้ทำตัดต่อหนังสั้นนี่ก็อาสาเพื่อนๆเลยว่าแบบเธอฉันมีกล้องแบบเรียนทาง YouTube นะคะแล้วก็ครูพักรักจำมาเรื่อยๆจะมีอีกยุคนึงที่ว่าเริ่มทำวิดีโอของตัวเองลงYouTube. เอ้ยสมัยนั้นนะย้อนกลับไปสมัยนั้นนะว่าอยู่ประมาณมอต้ร้องเพลงแล้วก็เล่นอูคูเลเล่ลง YouTube ตอนนั้นโพสต์ไป1วันอะได้ประมาณ10,000วิวคือดีใจมากทุกคนเข้าใจอารมณ์แม้ว่าแบบเฮ้ยเราเป็นใครก็ไม่รู้ไม่มีใครรู้จักเราแต่ว่ามีคนมาฟังเราร้องเพลงใครเคยดูบ้างน่าจะไม่เคยดูกันนะก็เริ่มกลับมาทำวิดีโอจริงจังเนี่ยตอนฝึกงานอยู่ที่อเมริกานะคะตอนนั้นเป็นช่วงซัมเมอร์ปี2019แล้วก็คลิปแรกที่ลองทำเป็นสไตล์วล็อกก็คือก่อนไปฝึกงานอ่ะเราไปแวะเยี่ยมญาติแล้วก็ไปเที่ยวที่นิวยอร์กก็เลยเฮ้ยลองทำวิดีโอดูดีกว่าเพราะเราเป็นคนที่ชอบดูวิดีโอเที่ยวอยู่แล้วก็เลยลองทำขึ้นมาในเวอร์ชันของตัวเองแล้วก็โพสต์ลงไปมีคนมาดูเว้ย100คนฉันแบบ what happened แล้วก็ลองเขียนกระทู้ลงจีบันนะแนะนำแบบสถานที่ท่องเที่ยวแล้วก็มีคนดูคลิปนั้นใน1วันอะประมาณ 1,000 วิวทุกคนเพื่อนฉันอะมีไม่ถึง 1,000 คนนะมาจากไหนวะตอนนั้นยังไม่รู้ว่าช่องจะเป็นไปในดิเรกชันไหนรู้แต่ว่าเราอะอยากทำคอนเทนต์แชร์ประสบการณ์ของเรานะคะก็เริ่มตั้งแต่ตอนนั้นมาแล้วคือว่าก็บล็อกเนี่ยแหละชีวิตประจำวันตอนที่ไปฝึกงานอยู่วอชิงตันดีซีนะคะแล้วก็มีคนมาดูพอสมควรเลยนะคือตกใจอีกเหมือนกันว่าแบบมาจากไหนกันแต่ว่าขอบคุณมากๆนะคะทุกคนมาแบบสนุกมากกับการทำ YouTube แล้วก็เวลาที่มีคนทักมาบอกว่าแบบคอนเทนต์มีประโยชน์มากเลยอ่ะก็จะดีใจมากๆถ้าเกิดเราแบบมีไดอารี่ของเราที่มันสามารถเก็บไว้ดูของตัวเองได้แล้วก็สามารถแบบเป็นประโยชน์ให้กับคนอื่นได้อ่ะก็น่าจะลองทำนะก็เลยเป็นที่มาของคลิปต่อมาเรื่อยๆนะคะสนุกนะ YouTube ก็เป็นส่วนหนึ่งของชีวิตว่าไปแล้วอะเป็นจุดตรงกลางที่เราจะได้แชร์แบบสิ่งที่เรามีแล้วก็ได้แลกเปลี่ยนกับเพื่อนๆด้วยนะก็
มันอาจจะไม่ได้แบบสามารถทำเงินทำอะไรได้มากนะคะซึ่ง that's okay เพราะว่าเพื่อนๆในชีวิตจริงที่เจอกันเขาก็ support นะคนรอบตัววาก็ support สิ่งที่วาทำหลังจากที่เราเดินทางด้วยกันมาตั้งแต่0 subscriber จนตอนนี้เกือบจะ 5,000 subscriber แล้ววารู้สึกว่ามันเป็นอะไรที่แบบ amazing มากมันไม่ใช่แค่ตัวเลขมันเหมือนกับเรามี community ของคนที่สนใจเรื่องเดียวกันนะแล้วก็สามารถแบบอาจจะไปต่อยอดทำอย่างอื่นต่อด้วยกันก็ได้นะก็ขอบคุณทุกคนมากๆที่อยู่กันมาจนถึงจุดนี้แล้วก็ลองบอกในคอมเมนต์ได้ป่าวว่าเรารู้จักกันครั้งแรกได้ยังไงและทรงผมที่ได้วันนี้นะคะก็คือทรงหัวสิงโตนั่นเองคือผมว่ามันเยอะทุกคนแล้วพอมันม้วนเยอะอ่ะม้วนถี่ใช่ไหมมันก็กลายเป็นหัวสิงโตแบบนี้เดี๋ยวเราจะเริ่มขั้นตอนแรกในการทำงานนะคะก็คือการวางแผนStoryboard หรือว่าสคริปต์ของเรานะคะว่าเราจะถ่ายอะไรบ้างแล้วก็จะแพลนยังไงบ้างกี่นาทีนะคะในการเริ่มต้นทำงานของเรานะทุกคนก็คือจะมีการเขียนเอาไลน์เป็นพอยต์ว่าในคลิปหนึ่งคลิปเนี่ยเราอยากจะ cover เรื่องอะไรบ้างนะแล้วก็พูดตามตรงเลยก็คือฉันไม่พูดตามบทเลยจ้ะก็คือมีการวางเป็นเค้าโครงเฉยๆแล้วเวลาไปอัดวิดีโอจริงๆอ่ะก็อาจจะมีการ improvise ได้บ้างToo much? Cause I think that I've been falling. ก็จะกลับมาสู่คำถามที่หลายคนพูดอีกว่าแบบเธอทำงานประจำด้วยทำ YouTube ด้วยไม่เหนื่อยหรอก็คือแบบมันเหนื่อยนะทุกคนจริงๆเหนื่อยมากคือทำงานประจำอ่ะมันก็กินเวลาส่วนใหญ่ในสัปดาห์นั้นๆแล้วนะเสาร์อาทิตย์เราก็แบบไปเป็นทามกับครอบครัวกับเพื่อนแล้วก็จะแบ่งเวลาบางส่วนมาทำ YouTube กลางคืนหลังเลิกงานก็มาตัดต่อวิดีโออีกทำแคปชั่นอีกทำโพสต์ในเพจเขียนกระทู้อีกทำภาพทำ Instagram Reel นะคะมันกินเวลาเยอะมากแต่ว่ามันก็กลับมาที่จุดสุดท้ายอีกก็คือเราต้องการจะทำแบบสิ่งเหล่านี้เพื่ออะไรเวลาที่แบบมันได้รับเมสเซจจากทุกๆคนว่าสิ่งที่เราทำมันมีประโยชน์อ่ะมันก็ทำให้เราแบบมีแรงที่จะทำคอนเทนต์ต่อไปนะคะถามว่าเหนื่อยไหมก็เหนื่อยแต่ว่ามันก็เป็นอีกพื้นที่หนึ่งที่เราทำแล้วแบบมีความสุขอะจะฟังดูคลีเช่นะคะแต่ว่ามันเป็นสิ่งที่เรารู้สึกแบบนั้นจริงๆรู้สึกว่าถ้าอาทิตย์หนึ่งอะต่อให้งานยุ่งแค่ไหนอะก็จะแบ่งเวลามาทำ YouTube ให้ได้เพราะว่าเพื่อนๆทุกคนคือแบบฮีลใจกันและกันมากๆเลยนะแกถึงแม้ว่าเราจะไม่รู้จักกันมาก่อนแต่เราก็รู้สึกว่าฟีลคอนเนคชั่นอะไรบางอย่างกันนะคะก็เป็นการเหมือนแบบเติมพลังใจเพื่อที่จะมีแรงไปทำงานต่อแล้วก็ได้มาแบบมีอีกคอมมูนิตี้หนึ่งที่เรารักเหมือนกันนะคะสำหรับการทำ YouTube อ่ะหมดแต่เมาไม่ได้เริ่มสักทีนะคะก็แพลนของวันนี้เนี่ยก็คือจะเป็นการถ่ายวิดีโอเก็บไว้สต็อกนะ3คลิปก็คือ1คลิปนี้คลิปเบื้องหลังการทำ YouTube เนี่ยคนที่ทำ YouTube เนี่ยเริ่มต้นนะควรที่จะมีอุปกรณ์อะไรบ้างแพลนงานมีวิธีการทำงานยังไงบ้างนะส่วนคลิปที่2อ่ะก็จะเป็นการพูดถึงเทคนิคการสอบกพ.คือว่าเคยทำเมื่อนานมาแล้วก็ตอนนี้มันใกล้จะถึงการสอบกพ.ภาคกอีกครั้งหนึ่งนะก็เลยแบบมาอัปเดตเทคนิคนะอันนี้เป็นคลิปที่2แล้วก็คลิปที่3ก็จะเป็นการถ่าย Q&A เพื่อที่จะ celebrate 5,000 subscribers ของเรานะคะก็สิ่งที่จะทำทั้งหมดวันนี้3คลิปค่ะฮัลโหลทุกคนก็หายไปถ่ายงานมาเสร็จแล้ว1คลิปสุดยอดมากคุ้มค่าสตูดิโอนะคะถ่ายต่อเลยยังไม่ตัดต่อนะคะเดี๋ยวจะกลับไปตัดต่อที่บ้านตอนนี้เดี๋ยววากำลังรวมแบบคำถามที่ทุกคนถามมานะคะพูดเหมือนเยอะแต่ว่าประมาณ10กว่าคำถามก็ไม่เยอะไม่น้อยนะคะเดี๋ยวจะลองดูว่าคลิปนี้จะได้สักประมาณเท่าไหร่นะคะมาเดี๋ยวรวมคำถามเสร็จก็จะถ่ายเลยนะคะแล้วก็น่าจะพอดีกับเวลาที่เราจะคืนห้องสตูดิโอนี้นะคะเย้สุดจะ productive วันนี้แต่จะบอกว่าก็ไม่ได้ productive ทุกวันนะคะบางวันเราก็จะแบบขี้เกียจใช่ไหมก็จะถ่ายแค่คลิปเดียวหรือว่าถ่ายแล้วไม่ดีก็ลบออกเอาใหม่นะทุกคนคือแบบถ้าเราดูเองแล้วรู้สึกว่ามันไม่สนุกอะเราก็ไม่อยากที่จะปล่อยออกไปก็คือจะแบบไม่เอาใหม่ละกันค่อยทำตอนที่มี mood อะไรเงี้ยคือจะบอกว่าทุกวันของวาไม่ได้เป็นแบบนี้ทุกวันนะคะอันนี้ก็คือนานๆทีที่จะแบบขยันแบบนี้
ลับมาแล้วนะคะก็อันนี้คือสเตชันทำงานของเรานะคะก็จะมีอันนี้คอมออฟฟิศซึ่งเราจะไม่ได้ใช้ในการตัดต่อวิดีโอนะคะแต่ว่าสิ่งที่ใช้ตัดต่อคือ MacBook Air เครื่องนี้นะคะก็จะเป็นรุ่นแบบเก่าแล้วทุกคนปี2017นะคะแต่ว่าก็ยังใช้ตัดงานได้นะคะว่าจะชอบใช้เป็นหน้าจออีกอันนึงด้วยนะคะก็จะมีอุปกรณ์ในการตัดงานเป็นโปรแกรม iMovie นะคะเป็นโปรแกรมฟรีที่ให้มาอยู่แล้วเนาะเพราะว่าอะไรตัดอันอื่นไม่เป็นค่ะแล้วก็งกด้วยนะคะอันนี้ก็จะเป็นแบบวิดีโอของเรานะคะที่ตัดค้างไว้เดี๋ยวจะให้ดูเอ้าทำไมเปิดไม่ได้อันนี้นะคะก็จะเป็นหน้าจอ iMovie ของเรานะคะจะเห็นว่าอันนี้คือคลิปที่ทุกคนน่าจะได้ดูกันไปแล้วคือเรียนต่อนอกEP 2นะคะเวลาทำงานอ่ะก็จะเอาวิดีโอที่ถ่ายจากกล้องโทรศัพท์นี่แหละทุกคนแล้วก็AirDrop มาเข้าเครื่องนะคะแล้วก็สามารถตัดต่อใน iMovie ได้เลยแล้วก็สิ่งที่วาใช้เนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นอะไรที่ simple มากๆคือไม่ได้ทำเอฟเฟคทำอะไรเก่งนะคะแต่ว่ามีตัวช่วยนะอย่างเช่นพวกเอฟเฟคพวกเนี้ยมันก็สามารถแบบไปดาวน์โหลดมาได้จาก YouTube นะคะก็จะมีคนทำเป็นพวกกรีนสกรีนคือไอ้ตัวแบบเนี้ยไอ้ตัวเขียวๆเนี่ยฉากเขียวอ่ะก็ import เข้ามานะคะก็จะมีเอฟเฟคต่างๆเนาะแล้วก็มีพวกอันนี้นะคะเดี๋ยวจะบอกว่าทำยังไงสิ่งที่วาใช้ในการทำพวกเอฟเฟคต่างๆนะคะก็คือ Canva นั่นเองทุกคนคือ Canva หลายคนจะรู้จักว่าเราจะสามารถแบบเอาไปออกแบบสื่ออินโฟกราฟิกทำ presentation อะไรง่ายๆเพราะว่ามันมีแบบเทมเพลตมาให้แล้วนะคะแต่ว่าวาก็เพิ่งรู้เหมือนกันว่ามันสามารถแบบตัดต่อวิดีโอทำเอฟเฟคอะไรต่างๆได้ค่อนข้างเยอะนะคะทำปกคลิปก็ทำใน Canva เหมือนกันนะคะเนี่ยพวกแบบเอฟเฟคต่างๆgreen screen ก็สามารถทำในนี้ได้นะคะแล้วก็พวกหน้าปกคลิปทำใน Canva หมดเลยซึ่งมันก็สามารถใช้ได้ดีนะคะในความคิดของวานะมาตัดคลิปกันค่ะทุกคนเย้ ก็สำหรับวิดีโอนี้นะคะก็จะปิดคลิปกันตรงนี้นะถ้าเกิดใครสงสัยตรงไหนก็คอมเมนต์มาคุยกันได้เหมือนเดิมเลยนะคะก็วันนี้หวังว่าทุกคนจะสนุกกับการตามไปทำงาน1วันของวานะคะกับการเป็นคอนเทนต์ครีเอเตอร์ยูทูบเบอร์นะคะสำหรับคนที่เริ่มต้นเหมือนกันนะคะก็ถ้าเกิดมีคอนเทนต์หรือว่ามีความตั้งใจที่อยากจะทำมีอุปกรณ์ที่ยังไม่พร้อมก็ทำไปเลยทุกคนลองผิดลองถูกดูนะคะ